เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft Lucky Block House นั่นเองนะฮะไม่ใช่ Lucky Block ธรรมดาเหมือนที่ผ่านมานะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าคนติดตามผมมานานจะรู้นะครับว่าผมชอบเปิด Lucky Block มากๆเลยนะฮะแล้วก็มาสู้กับตัวนู่นนี่นั่นนะครับเยอะแยะนะฮะแต่มาคราวนี้เนี่ยมันไม่ใช่อย่างงั้นแล้วนะไม่ใช่แบบมันอาจจะต้องสู้แหละแต่มันไม่ใช่อย่างงั้นไงเข้าใจป่ะอันนั้นคือแบบมันดูง่ายเกินไปเว้ยคือแบบเราเกิดใหม่เงี้ยมันมีกล่องนึงข้างหน้าใช่ป่ะเราเปิดปุ๊บอ้าวมีลิกกี้บ็อกซ์เต็มไปหมดเลยแล้วก็มาเปิดนะครับว่าจะได้ของดีหรือเปล่าแล้วก็ไปสู้กับศัตรูนั่นเองนะศัตรูของเราที่เราจะสู้ด้วยอะไรประมาณนี้ผมว่ามันดูง่ายเกินไปเว้ยนี่อันนี้ดีกว่าฮะนะก็สำหรับ Minecraft Lucky Block เนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าผมให้11เลยมันจะต้องมีคนที่รอดูเว้ยนะครับเพราะผมสังเกตนะเว้ยคือตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมจะสังเกตตลอดว่ามันจะมีคนมาขอ Lucky Block นะมันจะมีแบบ น้องๆนะครับแบบพี่ครับเปิด Lucky Block ให้ดูหน่อยสิครับอะไรเงี้ยผมเห็นบ่อยนะตั้งแต่เลิกทำมานะครับก็เลิกทำมานานอยู่นะหลายเดือนแล้วนะครับยังไม่ถึงปีนะแต่ก็เกือบปีแหละนะคือเลิกมานานแล้วผมก็ยังเห็นคอมเมนต์แบบขอลัคกี้บ็อกซ์กันมานะฮะคือแบบเห็นบ่อยด้วยนะจนแม้กระทั่งคลิปล่าสุดเว้ยผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะก็มีน้องคนนึงขอให้เปิดลัคกี้บ็อกซ์ลัคกี้บ็อกซ์นั่นแหละนะครับมีน้องเขาขอมาฮะคอมเมนต์จากคลิปล่าสุดเลยนะฮะพี่เปิดลัคกี้บ็อกซ์หน่อยคลิปล่าสุดที่ผมลงไปเมื่อวานเนี่ยนะที่ผมเพิ่งกลับมาลงคลิปเนี่ยนะครับยังมีเลยอ่ะงั้นคือโอเคขอมาใช่ไหมจัดให้นะครับนะก็ทำแล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะดูกันนะฮะโอเคเรามาอธิบายก่อนว่ามันเล่นยังไงนะไอ้ลัคกี้บ็อกซ์เฮ้าส์เนี่ยโอเคมาเราจะไปหลังบ้านก่อนนะเพื่อดูวิวทิวทัศน์อะไรประมาณนี้โอเคฮะเราปีนขึ้นมาก่อนมาโอเคครับก็จะสังเกตว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะมีปราสาทและคีย์บ็อกซ์ใช่ป่ะซึ่งเป็นศัตรูของเรานะฮะคือเราต้องทำลายปราสาทนี้ให้ได้นะแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นครับคุณผู้ชมฮะคือเราจะต้องนี่ฮะฝ่าฟันซอมบี้นะฮะเป็นลูกน้องเห็นไหมนะครับแล้วฝั่งเราก็จะมีเหมือนกันเห็นป่ะนี่นะครับเป็นซอมบี้ถือดาบนะฮะหัวสีน้ำเงินนะฮะเหมือนเป็นทีมอะไรเงี้ยทีมน้ำเงินกับทีมแดงประมาณนี้นะฮะก็คือตอนนี้เกมมันยังไม่เริ่มเว้ยฮะเดี๋ยวดูครับคือเกมมันยังไม่เริ่มใช่ไหมคือซอมบี้ทุกตัวจะยืนนิ่งอยู่นะครับเข้าใจใช่ปะแล้วเมื่อเรากดเริ่มเกมนั้นเนี่ยซอมบี้ทุกตัวนะครับก็จะถูกปล่อยออกมาสู้กันนะครับถูกออกมาสู้กันเอ้ยไม่ใช่ถูกปล่อยถูกปล่อยออกมาสู้กันนะครับผมนะแล้วก็เราก็ต้องฆ่าซอมบี้พวกนี้เว้ยแต่ว่าซอมบี้พวกเนี้ยมันตายแล้วเกิดใหม่นะครับไม่ได้ตายแล้วตายเลยนะคือแบบว่ามันจะเกิดทุก20วิอะไรมานี้นะครับสมมติว่าซอมบี้ฝั่งเนี้ยสมมติว่าซอมบี้ฝั่งเนี้ยตายหมดแล้วมันก็จะเกิดในอีก20วินะครับอารมณ์เหมือนเล่น ROV อ่ะเข้าใจว่านะครับอารมณ์เหมือนเราเล่น ROV แล้วมานี้นะฮะแบบเปรียบเสมือนเป็นคีฟละกันเรียกว่าคีฟก็ได้นะครับนั่นแหละมันจะตายแล้วเกิดใหม่เรื่อยๆนะฮะส่วนนี่ฮะสังเกตตรงนี้ให้ดีมันจะมีซอมบี้หมู2ตัวใช่ไหมไอเนี่ยครับมันไม่ใช่มันจะไม่เหมือนซอมบี้พวกนี้นะคืออันเนี้ยฝนตกนะครับ ฝนตกเฉยนะโอเคก็ไอซอมบี้2ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนเฝ้าประตูประมาณนี้นะครับคือการที่เราจะเข้าไปข้างในเนี่ยมันไม่ง่ายเราจะต้องฆ่าคนเฝ้าประตูก่อนนะครับซึ่งถ้าเอาชัวร์เนี่ยต้องฆ่า2คนเลย2ตัวไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะดรอปกุญแจให้เรานะครับมันจะมี1ใน2ตัวเนี้ยมันจะดรอปกุญแจให้เรานะครับและเราก็จะสามารถเข้าไปในนั้นได้แล้วก็จะมีบอสอยู่นะครับเรียกว่าบอสก็ได้นะเรียกว่าบอสหรือแม่ทัพก็แล้วแต่เขาจะเรียกนะแล้วเมื่อเราฆ่าบอสได้เนี่ยเราจะได้เงินกับระเบิดมานะพอแล้วทุยพอเราได้ระเบิดมาปุ๊บเราก็สามารถจุดแล้วระเบิดปราสาทนี้ทิ้งได้เลยนะคือเราชนะนะครับนะอันนี้คือถ้าเราชนะ
คือเราต้องฆ่าบอสให้ได้แล้วก็ระเบิดปราสาทนี้ทิ้งบ่ายนะส่วนถ้าเราแพ้อ่ะถ้าเราแพ้ต้องทำยังไงนะครับสมมตินะอันนี้เผื่อบางคนสงสัยนะสมมติว่าแพ้ต้องทำไงก็ถ้าเกิดว่าตายเกิน20รอบเนี่ยคือแพ้เลยนะครับคือเราก็ต้องมานับกันด้วยนะว่าเราตายไปกี่ครั้งแล้วถ้าเราตายครบ20ครั้งคือเราแพ้นะครับถ้าเราตายไม่ครบ20ครั้งแต่เราชนะเอ้ยไม่สิอะไรผมเนี่ยคือถ้าเราตายไม่ถึง20ครั้งคือเราก็ยังไม่แพ้นะครับเราก็สู้ไปจนกว่าจะแพ้ อะไรประมาณนี้นะครับโอเคคงไม่งงเนาะนะครับถ้างงเดี๋ยวทวนให้ใหม่โอเคไม่ทวนแล้วโอเคช่างแม่งฮะเราพูดกันเยอะแล้วนะถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนกอกลับไปดูก็ได้นะโอเคพูดเอ้ยพูดมาเยอะแล้วฮะพูดนะครับอะไรของผมวะเนี่ยนะฮะโอเควันนี้คือเป็นพิเศษนะฮะโอเคครับมาก็ลืมบอกครับว่าไอ้ซอมบี้พวกเนี้ยซอมบี้ที่เป็นศัตรูอ่ะมันจะดรอปเงินให้เรานะครับมันจะดรอปเงินให้เราเรื่อยๆนะแล้วแต่โอกาสครับว่าได้เยอะหรือได้น้อยก็ถามว่าเงินเอามาทำอะไรได้ฮะเอามาซื้อของจาก NPC ตัวนี้ฮะลืมอธิบายเลยตรงนี้นะนี่ครับก็จะมีของขายนะก็จะมีพวกดาบพวกชุดกงชุดก่อนพวกโล่พวกปืนอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็รวมไปถึงลัคกี้บ็อกซ์ด้วยนะเมื่อเราแบบเราเปิดลัคกี้บ็อกซ์ที่มันให้มาแล้วมันได้ของไม่ดีก็มาซื้อเพิ่มได้ประมาณนี้โอเคนะผมนะก็ไม่พูดเยอะมันเจ็บคอนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเล่นกันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไป นะครับโอ้คำนี้ไม่ได้พูดนานมากแล้วนะเกินใจหรือเกินไปเนี่ยนะครับจะต้องมีน้องๆคิดถึงคำนี้อย่างแน่นอนนะฮะโอเคครับเกินใจหรือเกินไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่าฮะโอเคget lucky box นะครับโอเคครับเราเข้ามาหยิบ lucky box ก่อนมันก็จะมี lucky box 30อันให้เราใช่ไหมแล้วก็ very lucky box 2บล็อกแล้วก็ unlucky box 2บล็อกเหมือนกันแล้วก็จะมีเซตเริ่มต้นให้เรานะก็จะเป็นชุดหนังกับดาบหินนะฮะโอเคเป็นเซตตุ้ยนะครับเซตเริ่มต้นนะลิ้นพันไปแล้ววะเนี่ยนะครับประมาณนี้นะโอเคก็ start the game นะครับเราก็กดเริ่มเกมเลยปึ๊บโอเคโอเคเราจะสังเกตว่าซอมบี้มันสู้แล้วใช่ไหมโอเคอันนี้นะครับเมื่อเราออกไปแล้วนะฮะเราก็กลับมาไม่ได้เราต้องสู้ครับไปโอ้ยเกตคิปเปอร์เฮ้ยโอ้โหไม่ได้ต้องเซฟตัวเองโอ้โหตายยับเลยวะโอ้โหเงินดรอปเพียบเลยเดี๋ยวเฮ้ยผมยังได้เปิดไลคีบ็อกซ์เลยนี่หว่าโอเคฮะตีก่อนนะโอ้ยเกตคิปเปอร์โอ้โหเลือดต้องร้อยนึงผมสู้ไม่ไหวหรอกครับโอเคสังเกตไหมว่าจะเกิดเรื่อยๆฮะโอเคเปิดไลคีบ็อกซ์ตรงไหนดีวะเนี่ยยังไม่ได้เปิดเลยเดี๋ยวโอ้โหมันตีแรงนะเนี่ยเปิดตรงนี้เลยดีไหม เปิดนี้แล้วกันโอเคอินดี้ครับวันไลคีบ็อกซ์อิทนอตโอ้โหเปิดแล้วมันจะเละดิกลัวมันจะเละเอาไงดีวะเนี่ยอะไรอ่ะโอ้ยได้ของดีเดมอนโอ้อันนี้เป็นเซรั่มต้นนะก็ยังสู้ใครไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะโอ้โหเงินดรอปเพียบเลยเว้ยดูครับก็สบายอ่ะนะเราเดินฟาร์มเงินสบายเลยครับอุ๊ยก็มาดิครับอุ๊ยโอเคครับผมตายไป1ครั้งแล้วนะก็นั่นแหละฮะก็มันเป็นเซตเริ่มต้นเนาะมันยังสู้ไม่ค่อยได้อ่ะดูดิแป๊บเดียวชุดก็ลดเห็นไหมนะครับนั่นแหละคือเราต้องเปิดลัคกี้บ็อกซ์ให้แน่ใจว่าเราอ่ะไหวแล้วละเราค่อยออกไปสู้นะนี่คือเราแค่ออกไปให้ดูเฉยๆว่ามันเป็นยังไงนะนะครับมันก็จะสู้กันอย่างนั้นนะปล่อยไปก่อนนะฮะโอเคเปิดไปครับได้ละบ้างวันเนี้ยเหมือนจะเป็นไอ้ละวะลัคกี้โบหรอลัคกี้โพชั่นลบ100นี้ไปไกลหน้าแล้วผมไม่เปิดแน่นอนลัคกี้บ็อกโพชั่นเอ้ยถุยลัคกี้บ็อกลัคกี้โพชั่นได้มาตัวนึงโอเคได้อะไรวะเนี่ยเป็นควันนะครับควันอะไรก็ไม่รู้ไอเนี่ยเอาไปเลยผมไม่เสี่ยงครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าบ้านพังเนี่ยไม่นับนะครับไม่เป็นไรบ้านพังไม่เป็นไรนะคือถ้าเราไม่ตายเกิน20ครั้งคือเราก็ไม่แพ้ประมาณนี้แล้วกันเนาะเนเธอร์สตาร์เข้ามาครับ
เอ้าวางไม่ได้โอเควางได้แล้วเฮ้ยหุ่นในงานนี่ไงมาแล้วมาแล้วโอ้ my god โอ้โหโอเคเพื่อความชัวร์ฮะเราเปิดตรงนี้แม่งเลยฮะเออวิทก็มีแต่แอนว่ะโอเคผมไม่สู้แล้วกันเฮ้ยได้ชุดเหล็กว่ะโอเคเราได้ชุดดีขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นแล้วฮะพิกแอคนะครับพิกแอคเพชรเฮ้ยวิชว่ะเออดีดีครับรออะไรอ่ะโอ้ยติดพิษติดพิษติดพิษมีอะไรรักษาได้บ้างไม่มีไม่มีโอ้แป๊บเดียวเราได้เงิน50เลยเหรอวะโอ้โหโอ้โหได้เพิ่มอีก16บล็อกอะไรมันจะดีขนาดนี้ครับคือเรามีโอกาสเปิดแบบเยอะได้แค่ครั้งเดียวนะต่อเกมนะครับเออนะคือถ้าเราอยากได้อยากเปิดอีกก็ต้องไปซื้อนะฮะซึ่งมันก็จะเปลืองเงินพอสมควรนะครับประมาณนี้โอเคผมไม่รู้ว่าเฮ้ยมาบินได้ออกมาวะคือผมไม่รู้นะครับว่าทำออกไปแล้วคนดูจะชอบหรือเปล่านะแต่ก็ลองดูก่อนนะครับน่าจะมีคนชอบแหละเพราะว่าคนดูส่วนมากในช่องผมก็จะมีคนที่ดูลัคกี้บ็อกซ์นั่นแหละโอเคครับเอ้ยโอ้ไม่นะเรียบร้อยครับเรียบร้อยเอ็นเดอร์โพไม่มีด้วยเรียบร้อยโอ้ผมตาย2ครั้งแล้วนะรอบนี้โอเคเปิดนี้ได้วะเปิดได้อยู่เออเอ้ยรอดแล้วเว้ยรอดแล้วเว้ยใช่ลัคกี้บ็อกซ์ช่วยชีวิตนะครับโอเคมันกินเหมือนที่เข้าไปในบ้านป่าววะออกกินไปนิดนึงนะไม่เป็นไรโอ้โหเนี่ยผมว่าเปิดแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วฮะอะไรเนี่ยโอ้เอ็นเดอร์โพโอเคครับเรามีพิกแอคใช่ไหมอ่ะทุบดีครับรออะไรอ่ะไปโอ้โหบอกเลยตุ้ยบอกเลยว่าอิ่มนะฮะผมเป็นแล้ววันเนี่ยลิ้นพันบ่อยมากเลยครับโอเคก็เหลืออีก3บล็อกก็น่าจะหมดแล้วนะครับโอเคไม่น่ามีอะไรให้เปิดแล้วแหละปึ๊บอุ้ยเอ้ยเรามีเอ็นเดอร์โพอยู่ไม่ต้องกลัวปึ๊บโอเคฮะออกมาแล้วจังหวะนี้ไป XP เออโอ้โหโอ้ยเรียบร้อยครับผมตาย3ครั้งแล้วครับคุณผู้ชมฮะทีนี้เหลือเพียงแค่17ครั้งฮะมีสิทธิ์แค่17สิทธิ์เท่านั้นนะครับผมก็จะแพ้แล้วนะหรือว่ามันเยอะไปวัน20ครั้งเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยถามน้องๆทีหลังนะครับว่าคือถ้าเราตาย20ครั้งเนี่ยมันเยอะไปเปล่านะครับจาก20อาจจะลดเหลือ10อะไรงี้ป่ะเนี่ยชุดเราสู้ไม่ได้ครับเห็นไหมสังเกตดีๆครับเราสู้ไม่ได้นะดูดิแป๊บเดียวชุดก็เราจะพังตุ้ยแป๊บเดียวก็จะพังแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเอาชุดที่ได้จากลัคกี้บ็อกซ์เนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับเออนะครับนี่ฮะแล้วก็ขันเกงใช่ไหมเมื่อกี้รู้สึกจะขันเกงป่ะโอเคใส่ไปดิเห็นไหมเออประมาณนี้นะฮะก็ได้เงินมาเท่าไหร่โหได้มาตั้ง 5,200 เลยเนี่ยคือเราสามารถซื้อไอเทมได้ตามใจชอบนะครับเห็นไหมก็ผมจะซื้อปืนมาก่อนแล้วกันนะครับอย่างอื่นค่อยเอาไปที่หลังผมว่าชุดเหล็กน่าจะไหวอยู่นะโอเค40แม็กจัดไปโอเคเราจะใช้ปืนแล้วกันนะครับมาอย่างที่บอกนะครับคือเราออกไปไม่ได้ออกแล้วเข้าไม่ได้โอ้โหเงินบึ้มเลยโอ้โหเงินเกินเลยคุณผู้ชมฮะเอ้าผู้รักษาประตูตายแล้วเหรอโดนกระทืบตายเหรอเนี่ยกุญแจดรอปอยู่ไหนอ่ะไอ้กุญแจมันดรอปตรงไหนวะเนี่ยเราต้องเดินหาครับมันจะมีตัวนึงที่ดรอปกุญแจอ่ะโอ้โหมาดิต้องมาดิครับหากุญแจก่อนตอนนี้กลายเป็นว่าต้องหากุญแจแล้วคุณผู้ชมฮะโอเคกุญแจไปดรอปที่ไหนวะเนี่ยกุญแจจ๋าหรือว่ามันไม่ดรอปวะมันต้องดรอปดิมันตายไปแล้วไม่เหรอวะมันตายไปแล้ว2ตัวเนี้ยหรือว่าดรอปตรงนี้วะผมไม่รู้ว่ามันไปดรอปที่ไหนอะโอ้ย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 ไม่ไม่โอ้โหตาย4ครั้งแล้วนะครับไม่กอดโอ้ไม่กอด
กุญแจไปดอกไหนวะเนี่ยผมต้องหากุญแจอีกใช่ไหมเนี่ยนะครับตอนเราอันนี้อยู่อ่ะผมไม่รู้ว่ามันไปฆ่ากันตอนไหนนะแต่มันตายไปตั้งสองตัวนะไม่มีเหรอวะมันต้องดรอปดิมันต้องดรอปกุญแจดิวะเดี๋ยวมันต้องมาหากุญแจใช่ไหมคือหนึ่งในสองตัวนี้มันต้องมีตัวหนึ่งที่ดรอปกุญแจมานะครับกุญแจมันก็ต้องอยู่แถวๆนี้ดิโอเคฝนอยู่ตกแล้วหนึ่งเรามาฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวมันตายฝั่งนี้วะเนี่ยหรือมันตายอยู่ฝั่งนี้เอ้ยมันต้องดรอปดีฮัลโหลมันต้องดรอปไม่ใช่เหรอวะอาหารไม่มีด้วยอ๋อมีแอปเปิลทองอยู่เฮ้ยผมงงว่ะมันผมงงว่าคือมันต้องมีกุญแจดรอปมาดีแป๊บนึงแป๊บนึงนะโหเฮ้ยมันตามมาว่ะโอ้มันเข้ามาถึงในป้อมเลยเว้ยเอาเรื่องเอาปืนไปกินก่อนไปแต่เราไม่รู้ดิคือเราต้องเปิดใช้กุญแจเปิดเข้าไปแต่ถามว่าใช้เอ็นเดอร์โพลอะไรมันก็ใช้ได้นะเออแต่มันจะดูโกงไปหรือเปล่านะครับก็มันเป็นครั้งแรกนั่นแหละเออมันเป็นเกมแรกของผมนะครับคือผมสร้างเองไงเข้าใจป่ะนั่นแหละก็ต้องให้น้องแสดงความคิดเห็นว่ามันต้องแก้ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยครับมันคือครั้งแรกนั่นแหละเออนะครับ แบบพี่มันง่ายไปไหมอะไรเงี้ยลองว่าลองคอมเมนต์ดูได้นะเดี๋ยวจะแก้ให้นะครับโอเคผมหมากุญแจไม่เจอจริงๆนะเนี่ยแต่ก็แน่นอนแหละครับว่าการที่เราจะสู้กับบอสเนี่ยตัวเราต้องโหดกว่านี้เว้ยเพราะฉะนั้นเราต้องฟาร์มเงินให้ได้เยอะก่อนนะครับแจหาไม่เจอด้วยตอนนี้ดูดิหาไม่เจอจริงด้วยนี่ไงเฮ้ยมันยิงตัวมีฝั่งเองได้นี่หว่าโอเคหูเงินเยอะมากพอแล้วแหละผมว่าพอแต่กุญแจกูไปไหนอ่ะกุญแจผมหาไม่กุญแจผมหาไม่เจอจริงๆนะเว้ยผมไม่ได้ล้อเล่นนะกุญแจเอ้ยหาไม่เจอหรือมันไปตายข้างในบ้านวะก็ไม่แน่นะเดี๋ยวมันไม่น่าจะตายในบ้านหรอกมั้งผมว่าพบมันไม่มีใครเข้ามาได้นี่นะครับเอ้ยอะไรของโขกขวางเหรอนี่ไงขวางทางคือมันต้องดรอปดีวะเออมันต้องดรอปดีกุญแจมันไม่ดรอปไม่ได้เดี๋ยวคือข้างในเราก็ไปไม่ได้ใช่ไหมมันจะเป็นหรือมันไปดอกข้างในวะเอ้ยแป๊บนึงนะกุญแจคือมันไม่ดอกมันต้องดอกดีมันในเมื่อมันไม่ดอกใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนวิธีแล้วแหละตามหลักมันต้องดรอปนะครับแต่อันนี้มันอาจจะดรอปแต่มันไปดรอปไหนไม่รู้ไงคือมันตายตอนไหนเราไม่รู้เว้ยเออนะครับตายตอนที่เราเปิดไลกี้บ็อกซ์อยู่แล้วมั้งดูทรงละโอเคครับมาช่างมันนะครับไม่เป็นไรเรามีเอนเดอร์โพอยู่นะครับก็เป็นของที่ได้จากไลกี้บ็อกซ์นะที่เราเปิดก็ถือว่าดวงดีไปนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเราจะคือตอนเนี้ยตัวเรายังไม่ได้โหดมากพอนะครับคือเราต้องอัปเกรดตัวเองก่อนนะครับเราเอาของนี่มันไม่ได้ใช้เนี่ยเอาเข้าไปในกล่องก่อนนะครับ
โอเคเอ็นเดอร์โพลเนี่ยใช้แน่นอนต้องใช้นะครับประมาณนี้ตอนนี้เรามีเงินเยอะใช่ป่ะเยอะมากแล้วเราก็ไปซื้อก่อดีก่อเพชรนะครับก่อเพชรก่อเพชรเห็นไหมเออนะครับแล้วเราก็เอาโล่มาด้วยนี่ครับดาบยักษ์เออดาบยักษ์ดาบใหญ่เอามาให้หมดนะโอเคผมว่าแค่นี้น่าจะโหดแล้วแหละนะโอเคครับถือโล่ส่วนเงินที่เหลือก็เก็บไว้แล้วกันเอ้ากดนอนเฉยกดผิดกดผิดโอเคโอเคครับเอ้ยอาหารผมมีป่ะวะมีเนื้ออันนึงใช่ป่ะโอเคไม่เป็นไรก็ในเมื่อมันไม่ดรอปใช่ป่ะไม่เป็นไรครับไอ้คิปเปอร์คิปเปอร์ยิงเออนะครับโหเงินแบบดูแบบหล่นเพียบเลยฮะโอ้มีแบบคนนอกเข้ามาด้วยไหมนี่ไงไปดิก็ไม่รู้จะสู้บอสฝั่งนู้นได้หรือเปล่านะโอเคก่อนอื่นนะครับเราต้องเข้าไปก่อนนะแต่อาหารไม่มีเลยอาหารไม่มีเลยครับมาโอเคครับเราเข้ามาในปราสาทและคีย์บ็อกของศัตรูแล้วนะฮะก็ข้างในนี้เนี่ยมันไม่มีกาดเลยนะคือเราต้องสู้ตัวต่อตัวนั้นเอ้ยนี่ไงนี่ไงผมเจอบอลฮะเป็นไมเคิลไมเยอร์ครับคุณผู้ชมฮะโอเคเราได้สู้กับเขาตัวต่อตัวแล้วมาอ๋อมันอยู่ข้างบนใช่ไหมโอเคงั้นผมเข้ามาก่อนอย่าพึ่งนะใจเย็นเอ้ยโอเคอาหารผมไม่ต้องหาแล้วนี่ผมโดปราสาทนี้แล้วกันนะครับเนี่ยปราสาทเนี่ยมีอาหารด้วยโอ้โหโอเคเอามาเลยฮะโอเคแอปเปิ้ลที่ผมจะเอาคือแอปเปิ้ลนะแอปเปิ้ลโอเคก่อกันเหนียวก็เอาหมูด้วยเอ้ยอะไรเนี่ยแตกโอเคครับมาเอาหมูต่อเลยโอเคครับประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะพอต่อการต่อสู้แล้วนะฮะไปก็หัวหน้าเนี่ยมันอยู่ข้างบนนะครับโอเคฮะเราขึ้นมาแล้วก็จะเชิญกับไมเคิลไมเยอร์นะโอเคผมคิดว่าน่าจะสู้ได้นะผมคิดว่าน่าจะไหวอะโอเคเราจะสู้ได้ดาบแล้วกันก็ถือว่าเปิดเขาเรียกว่าอะไรอะแบบประเดิมเอ้ยไม่ใช่สิคือแบบเจิมไปก่อนนะฮะเออแบบคลิปแรกเกมแรกก็แบบเอาแบบไม่ยากมากนะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะครับอาจจะมียากกว่านี้ก็เป็นได้นะโอเคก็เหลือแค่300เนาะก็ไม่ได้เยอะมากครับก็เดี๋ยวก็ตายแล้วนะโอเคครับเราชนะแล้วฮะตอนนี้เราก็ได้เงินมา 100,000 บาทนะครับ 100,000 บาทแล้วก็ระเบิดนะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าเมื่อเราฆ่าบอสได้เนี่ยเราจะต้องทำการจุดระเบิดเว้ยเพื่อเป็นการทำลายปราสาทของศัตรูทิ้งไปนะฮะโอเคมาเราเปิดประตูแบบไปก่อนนะครับมา1 2 3ไปแล้ว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 บึ้มเหมือนจะนี่ครับเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเข้าไปดูปราสาทเขาแป๊บนึงโอเคฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราก็ได้ทำการระเบิดปราสาทของศัตรูทิ้งไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะมีเศษเล็กๆบล็อกตกลงมาเพียบเลยนะฮะโอเคครับก็เกมนี้ถือว่าเราชนะไปนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นการแบบเจอมาหน่อยฮะเปิดคลิปแรกมาก็เอาแบบยังไม่ยากมากเนาะนะครับก็อาจจะมียากกว่านี้ในอนาคตนะก็ต้องดูก่อนนะครับว่าน้องๆจะว่าอย่างไรนะฮะน้องๆน่าจะชอบแหละนะครับคนดูน่าจะชอบนะโอเคนะครับโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับโอ้โหดูดิเตียงมั่งเหลือครึ่งนึงเลยนะฮะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อที่ว่าจะได้รับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้นั่นเองนะครับอุ้ยมาดิโอเคครับผมนะก็คุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะลองคอมเมนต์มาดูนะครับคิดเห็นอย่างไรกับไหมครับแล้วกี่บอกเอาเออโอเคครับก็พอละนะครับ
โอเป็นว่านะครับเราเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม